ข้อ11บุคคลประเภทใดที่จัดว่าเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ไม่ดีเข้ากับผู้อื่นได้ยากข้อ1บุคคลที่ตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายข้อ2บุคคลที่ตั้งใจปฏิบัติและรักษาคำพูดของตนเองเสมอข้อ3บุคคลที่เชื่อมั่นในความคิดของตนว่าถูกต้องเสมอข้อ4บุคคลที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้ที่ขัดสนกว่าตนข้อนี้เขาถามถึงว่าคนแบบไหนเนี่ยที่มีมนุษยสัมพันธ์ไม่ดีเข้ากับคนอื่นได้ยากคำว่ามนุษยสัมพันธ์ก็หมายถึงว่าเราสามารถไปสัมพันธ์หรือว่าเราสามารถไปทำความรู้จักกับคนอื่นและอยู่กันอย่างเป็นมิตรหรือเปล่าในข้อนี้เขาถามว่าข้อใดเนี่ยที่เข้ากับคนอื่นได้ยากเริ่มจากข้อ1เป็นคนที่ตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายถ้าน้องตั้งใจทำงานเนี่ยก็แสดงว่าน้องเป็นคนที่มีบุคลิกดีแล้วอย่างนึงถูกป่ะใครสั่งอะไรก็ทำอันนี้เป็นสิ่งที่ดีถามว่าถ้าเราตั้งใจทำงานในสิ่งที่เราได้รับมาเนี่ยเขาก็จะพอใจในผลงานของเราถูกไหมเพราะฉะนั้นการเข้ากับผู้อื่นก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วข้อนี้ก็ถูกนะส่วนข้อ2ที่บอกว่าบุคคลที่ปฏิบัติและรักษาคำพูดของตนเองเสมอเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ดีถูกไหมเพราะว่าไม่ว่าน้องจะพูดอะไรน้องก็จะทำตามที่น้องพูดเสมอเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นคนที่น่าเชื่อถือน้องก็จะกลายเป็นคนที่มีคนไว้ใจนั่นเองก็จะสามารถเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายอันนี้ถูกแต่ข้อ3เนี่ยคนที่มีความเชื่อมั่นว่าเฮ้ยความคิดของตนจะต้องถูกเสมอใครมาคิดแย้งแกผิดชัวร์ฉันจะไม่ฟังแกดังนั้นฉันคิดว่าฉันใหญ่ที่สุดแกจะทำไมล่ะโอ้โหเจอคนอย่างนี้ใครจะอยากสัมพันธ์ด้วยถูกปะไม่มีหรอกซึ่งคนที่เชื่อมั่นในความตัวเองมากๆเนี่ยถามว่าดีหรือเปล่าไม่ดีถูกไหมเพราะฉะนั้นถามว่าอันเนี้ยการที่เราคิดแต่ว่าเข้าข้างตัวเองเชื่อตัวเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถามว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่าตอบว่าไม่ดีนะเพราะว่ามันจะทำให้เข้ากับผู้อื่นได้ยากแถมยังเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์แย่ด้วยข้อนี้แหละคือสิ่งที่เป็นคำตอบสำหรับข้อนี้ส่วนข้อ4บุคคลที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่น้องคิดดูนะถ้าคนนั้นเป็นคนที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนที่ขัดสนกว่าถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนอันนั้นน่ะก็ดีถูกไหมเพราะมันทำให้เข้ากับคนได้ง่ายฉะนี้ก็ถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อ1ข้อ2ข้อ4ไม่ว่าจะเรื่องของการตั้งใจทำงานการรักษาคำพูดของตนเองรวมทั้งการมีความคิดที่ดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นเนี่ยทำให้เราเป็นคนที่น่าคบถูกไหมมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีใครๆก็อยากจะเข้ากับเราใครๆก็อยากร่วมงานกับเราแต่ถ้าพูดถึงข้อ3เนี่ยที่คิดว่าตัวเองจะต้องถูกต้องเสมอโดยที่ไม่สนใจคนอื่นเลยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ดีถูกปะและอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราทำให้เข้ากับผู้อื่นได้ยากเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ3นะคะ